่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทราบทางปตท.สผ.เรามีความยินดีที่จะแจ้งข่าวนะครับว่าวันนี้เองทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอให้ปตท.สผ.เป็นผู้ชนะการประมูลแหล่งแก๊สธรรมชาติบ่งบดและเกรวันนะครับซึ่งแหล่งแก๊สทั้งสองแหล่งนี้ก็จะหมดอายุภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับโดย การที่ปตท.สผ.เป็นผู้ชนะเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับสิทธิ์ในการสำรวจและผลิตตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการแหล่งแก๊สทั้งสองแหล่งต่อไปนะครับก็ในส่วนของแหล่งแก๊สบ่งบดเนี่ยเราได้ยื่นข้อเสนอโดยปตท.สผ.เองจะเป็นผู้ถือสิทธิ์ทั้ง 100% นะครับในขณะที่แหล่งของเอราวัณเนี่ยทางปตท.สผ.จะถือสิทธิ์ 60% นะครับโดยบริษัทมูบาดาล่านะครับก็จะถือสิทธิ์ 40% ก็อยากขอเรียนอย่างนี้ว่าเราอยากขอให้ความมั่นใจนะครับว่าเราปตท.สผ.พร้อมที่จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้นะครับตามแผนที่เราได้ยื่นข้อเสนอไปให้ภาครัฐนะครับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในช่วงของการเป็นถ่ายการเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเป็นสัญญาของการแบ่งปันผลผลิตตลอดจนเราจะรักษาระดับการผลิตนะครับตามที่รัฐได้ตั้งไว้นะครับว่าในแหล่งของบุ้งกดเนี่ยจะต้องสามารถผลิตได้ไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในขณะที่แหล่งเอราวัณเนี่ยจะต้องทำได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันครับสำหรับการที่เราจะลงทุนในส่วนของบุ้งกดเนี่ยความที่เราเป็นผู้ดำเนินการในโครงการนี้อยู่แล้วนะครับก็เราก็จะเตรียมการเพื่อที่จะรักษาให้ระดับการผลิตนะครับเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องในขณะเดียวกันในส่วนของเอราวัณเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมทุนในโครงการคอนแทค3นะครับซึ่งทำให้เราสามารถทราบข้อมูลต่างๆและมีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับโอนถ่ายสิทธิ์นี้ได้นะครับ